เดี๋ยวไปไหว้เจ้าที่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับลุกเตรียมตัวเลยปะครับอันนี้ก็จะเป็นของน้องวีรยุทธพลแสนนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าของรถรุ่นนี้เขารุ่นไหนกันอันนี้นะแยกทูบแยกเป็น5กับ9นะน้องวีรยุทธชื่อเล่นชื่ออะไรนะพี่ต่ายยังไม่ได้ถามชื่อเล่นเลยชื่อกิ๊กครับกิ๊กกิ๊กเมื่อกี้ก็ชื่อกิ๊กกันเนาะมาครับนี่มาทางนี้เลยก็คันนี้นะครับก็เดี๋ยวทางลูกค้าเอาเป็นรุ่นไหนกันก็เดี๋ยวเรารอดูไปพร้อมๆกันละกันเนาะน้องกิ๊กเป็นคนขยันนะอายุไม่เท่าไหร่เองเก็บตังค์ออกรถได้แล้วก็ไปฟังเข้าสุดแล้วเก้าดอกฝั่งนู้นใช่ไหมพี่เก้าดอกฝั่งนี้ครับผมนี่เดี๋ยวพี่ต่ายนี่ก่อนเดี๋ยวพี่ต่ายจับนี่ให้ก่อนฝั่งละ2ก็ได้ครับฝั่งซ้าย2ฝั่งขวา2เดี๋ยวให้น้องก็ถ่ายก่อนกิ๊กของกิ๊กถือกุญแจนะดุนใหญ่ด้วยครับดุนใหญ่เลยฮะท่านที่เดี๋ยวถือฝั่งนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวของพี่มายืนฝั่งนี้คนนึงครับฝั่งนี้ยืน3คนครับของหนูยืนคู่กิ๊กนั่นแหละมาจะได้เป็นคู่เป็นคู่ก็จะพอขยับไปฝั่งโน้นนิดนึงนะจ๊ะขยับจับไปอีกนิดนึงโอเคนี่แหละครับผมเดี๋ยวขยับมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับไม่อ่ะมานี่โอเคคู่นี้น่ารักเนี่ย เอาเดี๋ยวมองกล้องเด้ออ่ะโอเคครับ1 2ครับ1 2รถใหม่กดไลค์เร็วแบบนี้พ่อจ๋าพ่อจ๋าแบบนี้โอเคครับ1 2 1 2ค้างไว้ก่อนนะไปไหนแล้วน้องกิ๊กไปไหนแล้วครับเอาเหรออันนี้จะเป็นดอกดาวเรืองนะครับรวยเฮงๆนะเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวเรามาไหว้ที่ตัวรถกันนะครับกุญแจพี่ต่ายใส่ไว้ตรงนี้มาเลยแต่ว่ากุญแจนะครับกุญแจถ้ามันอยู่ห่างจากประตูไอ้ตัวกุญแจตัวเนี้ยถ้ามันอยู่ห่างจากประตูประมาณสัก80เซนอย่างเงี้ยเราสามารถกดเปิดประตูตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยล็อกก็ได้ถ้าเราจะล็อกก็คือกดล็อกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือล็อกแต่ถ้าจะปลดล็อกก็กดครั้งหนึ่งอันนี้ในกรณีที่กุญแจตัวเนี้ยมันอยู่ห่างจากรถประมาณสัก80เซนไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ตัวเบาะนี่ครับตัวเบาะตัวนี้มันจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะถ้าคิดจะปรับเลื่อนถอยหลังก็ตรงนี้นี่เดินหน้าก็ตรงนี้แล้วก็ปรับเอ็นตรงนี้นี่แล้วก็ปรับสูงต่ำตรงนี้เดี๋ยวไปไต่เลื่อนออกให้สุดก่อนจะได้เข้าไปนั่งได้สบายแล้วก็ที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยที่เป็นช่อเนาะอันนี้เป็นช่อนะครับเป็นช่อ2ช่อเนี่ยเราก็วางบริเวณคอนโซลแถวๆนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นพวงครับกิ๊กก็เอาแขวนตรงนี้อธิษฐานก่อนเลยนะครับอะไรดีๆก็คิดเอาคิดดีทำดีได้ดีตัวกระจกไฟฟ้าตัวนี้เนอะอันนี้ก็ฟิล์มติดเรียบร้อยประมาณสัก 2-3 วันกิ๊กค่อยใช้ก็ได้ตัวนี้เวลาที่เราจะปรับกระจกมองข้างนะสมมุติจะปรับข้างขวาเราก็เลือกขวาก่อนแล้วก็โยกแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะปรับฝั่งซ้ายก็หมุนแล้วก็โยกส่วนตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวพับกระจกมองข้างตัวนี้เนี่ยตรงนี้ข้างนอกเนี่ยเวลาที่จะพับนะครับให้กิ๊กกดตัวนี้ปุ๊บมันจะพับเข้าหาตัวรถนะครับอันนี้เราต้องเปิดสวิตช์กุญแจด้วยนะแต่ที่จะให้มันกลางออกคือเรากดตรงนี้ปลดล็อกประตูแล้วก็ล็อกกระจกถ้าเรากดตรงนี้นะครับกระจกมองข้างทั้ง4บานไม่ใช่กระจกมองข้างกระจกด้านข้าง4บานนะครับมันจะใช้ได้แค่ฝั่งของผู้ขับขี่แค่ฝั่งเดียวนะครับนอกนั้นมันจะใช้ไม่ได้อันนี้ก็สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าขึ้นลงเปิดฝาถังน้ำมันจะเป็นตัวนี้แล้วตัวนี้จะเปิดฝากระโปรง
แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับไฟก็คือถ้าสมมุติไฟหน้าเราถ้าสมมุติมันสูงเนาะเราบรรทุกข้าวสารอะไรมันสูงกิ๊กลองมาปรับดูตัวนี้ด้วยนี่นะครับ0 1 2 3ครับครับอ๋ออันนั้นเปิดตาที่ว่ารถเรามาก็ตัวเกียร์นะตัวเกียร์ตัวเนี้ย6เกียร์ของพี่เคยใช้ไหมเคยใช้เคยอยู่เนาะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับอย่างงี้มันถึงจะมาเข้าเกียร์ถอยหลังได้ถ้าเราไม่กดก็คือมันจะมาสุดแค่เกียร์1กับเกียร์2ครับนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้พี่ตายบอกไปแล้วเนาะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวสวิตช์ขับเคลื่อนจาก2ล้อเป็น4ล้อนะก็คือถ้าสมมติว่าตัว 4H เนี่ยคือขับเคลื่อน4ล้อความเร็วสูงคือต้องการการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นฝนตกถนนลื่นเงี้ยใช้ตัว 4H ได้นะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆก็คือความเร็วไม่เกิน100เราสามารถหมุนได้เลยมันก็จะเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราจะกลับมาใช้2ล้อคืนก็หมุนกลับอย่างนี้ได้เลยความเร็วไม่เกิน100เนาะครับแต่ถ้าจะเป็นตัว 4L อย่างเงี้ยต้องจอดรถทุกครั้งเกียร์ว่างแล้วก็หมุนอย่างนี้แต่ว่าไอ้ตัวนี้คือมันเหมาะมันความเร็วไม่สูงมันเหมาะเรื่องใช้พละกำลังลากจูงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองดูตัวระบบความบันเทิงนะครับเดี๋ยวกิ๊กมานั่นก่อนมาเปิดโทรศัพท์ก่อนมีบลูทูธไหมเนี่ยเวลาจะเข้าเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปไอ้ฟันเฟืองเนี่ยมันจะเป็นตัวตั้งค่าหายไปแล้วอันนี้ตัวเนี้ยเนี่ยแล้วมันจะมีอย่างเงี้ยขึ้นมาพวกระบบต่างๆการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเราจะทำอะไรเราก็ไปแต่ทีเนี้ยเราจะมาเชื่อมบลูทูธเราก็มากดตรงนี้แล้วก็มาเพิ่มอุปกรณ์อันนี้ของกิ๊กเปิดของกิ๊กยังเปิดนะเปิดบลูทูธของตัวเองเลยนะจะได้พี่ต่ายจะได้เชื่อมต่อให้เลยเดี๋ยวพี่ต่ายสั่งค้นหาอุปกรณ์อันนี้ไหมอย่าลืมกดยอมรับจากตัวนี้ด้วยนะแล้วก็มันจะมีหน้าจอให้ตกลงใช่ครับจับคู่เดี๋ยวพี่ไก่ยืนยันตรงนี้ให้กำลังเชื่อมต่ออันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อเรียบร้อยหลังจากนั้นก็คือเราสามารถก็เรียกว่าไงรับสายวางสายจากตัวนี้ได้เลยเห็นไหมแถวข้างล่างอ่ะครับครับได้ไหนใครไปขั้นใหม่บ้างมายกมือก่อนเพื่อนนะของพ่อนั่งหน้านั่งหลังครับนั่งหน้าครับเชิญเลยครับผมเปิดประตูเปิดประตูขี่ครับผมก็จะนั่งเลยนี่พ่อนี่มือจับอยู่ตรงนี้นี่เหยียบหนึ่งนั่นเลยนี่แต่ปิดประตูนะระวังขานะครับระวังขานะโอเคคนสวยเชิญเลยจ้ะระวังขานะอย่าแย่ขาออกมาแล้วจะปิดประตู ขาหายนะ โอเคครับขอบคุณนะครับ ก็คันที่น้องกิ๊กนะครับน้องกิ๊กวีรยุทธ์พลแสนเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Capo V Cross ครับครับผมบ๊ายบายออกมาบกปืนบ่ายเสียหายด้วยก็จะเป็นเจ้าตัว Gov Cross 3.0 เกรด ZP นะครับซึ่งรุ่นนี้จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะราคาอยู่ที่ 1,104,000 บาทนี่อายุน้อยร้อยล้านนะไปแล้วขอบคุณนะครับน้องหิวข้าวพี่ต่ายก็หิวข้าว